สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับผมกลับมาพบกับพอดแคสต์เทปแรกของปี2020นะฮะปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าหลายคนน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะได้พบกับอะไรใหม่ๆในชีวิตนะฮะหรือไม่ก็ประสบการณ์ที่เคยเจอผมว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านเข้ามาเนี่ยมันทำให้เราได้เป็นประสบการณ์ให้ได้ใช้ไปในปีถัดไปนะฮะปีนี้เมื่อผ่านปี2019มาแล้วผมก็จะชวนทุกคนมารีวิวชีวิตตัวเองนะครับว่าปี2019เนี่ยเราเจออะไรมาบ้างแล้วก็มีประสบการณ์อะไรวันนี้ก็เหมือนเดิมครับอยู่กับพวกเรา3คนอีกแล้วนะครับคุณเบสแล้วก็คุณเคซีกนะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมปี2019ที่ผ่านมาพวกคุณมีอะไรที่แบบว่าผ่านเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ดีๆหรือจะไม่ดีก็ตามปีที่แล้วนี่เราก็มีทั้งเรื่องที่แบบดีแล้วก็ไม่ดีแล้วก็การเปลี่ยนแปลงชีวิตหลายๆด้านนะทั้งการงานการใช้ชีวิตใช่ใช่คิดต่างๆเอางี้ดีกว่าจากปีที่แล้วจนปีนี้ซักผ้าหรือยังเขาดาวเขาดาวกับกระมังก็เอาทางคุณเบสก่อนดีกว่าเพราะเท่าที่เราคุยกันมานะครับคิดว่าคุณเบสน่าจะเป็นประสบการณ์ให้แง่คิดกับทุกเพศทุกวัยละกันเนาะทำไมต้องข้ามสคริปต์กันอย่างนี้ด้วยส่วนของผมเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานการทำงานแล้วก็งานการเปลี่ยนงานย้อนกลับไปก่อนคือเมื่อก่อนก็เป็นพนักงานออฟฟิศเหมือนปกติผ่านตัวเองมาเป็นฟรีแลนซ์ที่ผ่านมานี่คือออกเองหรือว่าโดนเขาไล่โดนใช่เรียกว่าเชิญออกได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เชิญเขาเรียกห้าวอ่ะห้าวอยากเป็นฟรีแลนซ์อ่ะออกมาแบบไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้วางแผนอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวผมขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับเผื่อว่ามีผู้ใหญ่หรือเด็กๆบางคนไม่รู้ว่าฟรีแลนซ์คืออะไรจริงๆฟรีแลนซ์มันก็เหมือนอาชีพอิสระเนาะรับงานโดยตรงจากผู้ว่าจ้างแล้วก็ทำงานส่งได้เงินเหมือนขับรถแท็กซี่ก็คือมีคนมาใช้บริการเราแล้วเขาก็จ่ายเงินเรามันต่างจากพนักงานเงินเดือนที่ว่าเราต้องทำทั้งเดือนก่อนแล้วถึงจะได้เงินอันนี้อธิบายเพิ่มเติมนะครับห้าวออกมาเป็นฟรีแลนซ์โดยที่ว่าไม่ได้วางแผนว่าต้องมีใช้เงินเท่าไหร่ในการที่จะออกมาแล้วจะมีงานต่อหรือเปล่าหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะตามมาภายหลังปัญหาหลักๆที่เจอก็ขาดงานเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็ไม่มีงานไม่มีงานเข้าโหนี่เรื่องใหญ่เลยแทนที่จะได้เงินประจำเป็นเดือนไปกับการว่าใช่โดยที่แบบไม่ได้ไตร่ตรองก่อนเลยว่าตอนออกมาแบบจะเจอสถานการณ์แบบนี้ตอนนั้นก็กลับไปอยู่บ้านประมาณเกือบๆ2เดือนไปอยู่แบบงานแบบน้อยๆนั่งทำงานไปเรื่อยๆเอาแล้วตอนนั้นเอาเงินที่ไหนมาใช้ครับตอนนั้นก็เป็นเงินเหมือนเป็นเงินก้อนสุดท้ายน่าสงสารเนาะเป็นเงินที่เตรียมไว้เผื่อระยะเวลาในการออกมาประมาณ2เดือนอยู่ได้ประมาณ 2-3 เดือนแต่ว่าพอกลับไปมันก็จะมีเหตุให้ต้องใช้เงินอีกกลายเป็นว่าหมดก่อน2เดือนหมดก็เลยต้องกลับมาหางานที่กรุงเทพประจวบเหมาะกับพวกเรากับแมวตัวนั้นที่ร้องอยู่มาทุกคลิปก็ตัดสินใจทำเรียกเป็นทำงานด้วยกันว่างกันเถอะใช่ใช่ใช่จะเห็นได้ว่าปีที่ผ่านมาเรามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่ใหญ่นะก็มีคอนเทนต์ที่ไม่เกี่ยวกับเกมโผล่ขึ้นมาด้วยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เปิดประสบการณ์ใหม่เรียกว่าคุณเบสนี่โชคดีหรือเปล่ามันเป็นช่วงเวลาที่ตรงกับเพื่อนๆพอดีก็เลยได้มีงานทำต่ออ่ะถ้าพูดตรงๆใช่ๆแต่เราก็ได้บทเรียนนะว่าเราควรจะวางแผนอะไรมันแบบรอบคอบกว่านี้เอ้าแล้วงี้ถ้าคนที่ฟังอยู่เนี่ยเขาอาจจะคิดแล้วว่าเขาไม่อยากเป็นพนักงานออฟฟิศเขาไม่อยากจะทำงานที่ตัวเองทำอยู่ประจำแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอยากจะออกมาเป็นฟรีแลนซ์คุณมีอะไรที่จะแนะนำเขาไหมทั้งที่คุณเองก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ในการที่ออกมาผมรู้ข้อผิดพลาดของผมก็คือตอนที่ผมออกมาสิ่งที่ผมขาดไปอ่ะคือเรื่องคอนเนคชั่นผมออกมาด้วยความคิดว่าเอ้ยก็ที่เก่าเขาก็ยังให้งานเราอยู่นะเราก็คงจะอยู่ได้แหละต่างจังหวัดคงใช้เงินไม่เยอะหรอกเพิ่นว่าพอออกมาสักพักไอ้สายที่เราคิดว่ามันมีเนี่ยมันเริ่มรั่วมันรั่วหายรั่วแบบรั่วเป็นก้อนๆเลยรู้แล้วทำไมผ้าไม่ซักก็อยากจะฝากนะสำหรับคนที่อยากเป็นฟรีแลนซ์เรื่อง
คอนเนคชันก็สำคัญเพราะว่าเราจำเป็นต้องมีงานแบบค่อนข้างต่อเนื่องแล้วก็เรื่องการจัดการเวลาให้มันเหมาะสมกับปริมาณงานที่เรารับมาการเป็นฟรีแลนซ์มันมีข้อดีตรงที่เราสามารถจัดการเวลาของเราเองได้ก็คือต้องจัดการเวลาด้วยเพราะว่าตอนที่เราเป็นพนักงานประจำเนี่ยเขาก็จะมีเวลาเข้างานเลิกงานใช่ไหมมันจะเหมือนกับว่าเป็นเราจัดเวลาให้ตัวเองไปในตัวแล้วว่าเราเริ่มทำงานตรงนี้นะแล้วก็เลิกตอนนี้แต่ว่าถ้าเราเป็นฟรีแลนซ์เราก็ต้องมีความสามารถเรื่องการจัดการเวลาด้วยจริงๆผมไม่มีประสบการณ์ฟรีแลนซ์โดยตรงแต่ว่าคนรอบตัวผมเป็นฟรีแลนซ์เยอะสิ่งที่เขาพูดเหมือนกันก็คือว่าฟรีแลนซ์ไม่ได้สวยหรู เขาพูดคำนี้เหมือนกันทุกคน เพราะว่ามันใช้อย่างที่คุณเบสบอกเลยคอนเนคชันเยอะพลังงานสูงฟรีแลนซ์บางคนนะครับไม่ได้งานที่ได้เวลาเยอะขนาดนั้น ชอบได้เป็นงานด่วนพอเป็นงานด่วนแล้วต้องโตลุง 2-3 วันมันก็เสียสุขภาพค่อนข้างหนักกว่าพนักงานประจำเหมือนหนักเรื่องฟรีแลนซ์อันนั้นในมุมมองของคุณเบสหนังเรื่องฟรีแลนซ์เนี่ยค่อนข้างตรงกับชีวิตของฟรีแลนซ์หรือเปล่ามันก็มีหลายจุดนะที่ค่อนข้างตรงเป็นเรื่องของพวกงานเผางานรีบกดราคาคือการที่เราเป็นพนักงานออฟฟิศอ่ะมันจะโดนซอฟลงจากคนที่เขารับงานมาอีกต่อหนึ่งแต่การที่เราเป็นฟรีแลนซ์คือเราต้องปะทะตรงเองใช่แล้วเราต้องแอคทีฟมากกว่าตอนเป็นพนักงานออฟฟิศถ้าน้องๆหรือว่าเพื่อนๆรุ่นพี่คนใดนะครับอยากจะออกมาเป็นฟรีแลนซ์แล้วเนี่ยน่าจะต้องเตรียมตัวมากกว่า2เดือน สำคัญเลยคือแบ่งเวลาให้เป็นครับรับเงินแล้วก็มาใช้แบ่งเวลาไปใช้ชีวิตด้วยนะครับผมอย่างปีที่ผ่านมาคุณเอกเราจะเห็นว่าเป็นช่วงปีที่มาเล่นแกมขอโทษเล่นแกมเดี๋ยวนะเล่นอะไรนะเล่นอะไรนะเล่นเกมเล่นเกมแนวซิมูเลชันการสร้างไอเดียหนักๆในช่วงท้ายปีเรียกได้ว่า 20-30 คลิปได้ย้ำอีกครั้งสำหรับใครอาจจะยังไม่ได้ฟังนะครับมาฟังใหม่ทำไมถึงหยิบซิมูเลชันมาเล่นอย่างจริงจังก็ชอบอยู่แล้วในช่วงที่ผมยืมมาเล่นเนี่ยเขาเรียกว่าเล่นส่วนกระแสแล้วกันเล่นส่วนกระแสเกมที่ตอนนั้นฮิตกันอยู่พอได้ทำลงไปแล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้ทั้งคนเล่นและคนดูก็เลยเล่นต่อๆกันมามันได้เปลี่ยนมุมมองอะไรบางอย่างแล้วป่ะครับถ้ามุมมองชีวิตเลยเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามองทุกอย่างเปลี่ยนไปอะเราจะสังเกตนู่นสังเกตนี่ไปเรื่อยๆคือแบบเราผ่านไปที่ไหนหรือไม่ก็เจอสถานที่ไม่ว่าจะดูหนังหรือว่าดูซีรีส์อย่างเงี้ยเราก็จะคิดว่าเอ๊ะตรงนี้มันสวยจังเนาะ เราคิดอยู่ว่าไอ้ตรงจุดๆนั้นเนี่ยเขาสร้างกันยังไงแล้วก็เขาจัดวางองค์ประกอบได้แบบมันวางแล้วมันดูดีอ่ะจนเราแบบคิดว่าเอ๊ะตรงเนี้ยมันควรจะวางแบบนี้หรือเปล่ามันควรจะจัดอย่างนี้ผมน่าจะเป็นคนที่ชอบจัดของมากขึ้น อันนั้นคือที่เห็นได้ชัดแต่ว่าถ้าในชีวิตจริงก็คงโดนความขี้เกียจเข้ามา อย่างนี้ก็แปลว่าอยากจะจัดบ้านมากขึ้นตกแต่งนู่นนี่นั่นห้องมากขึ้นอยากทำน้ำตกในบ้านเพราะเราจะเห็นนะครับว่ามีน้ำตกแล้วใช่มีน้ำตกในบ้านแล้วแต่ยังเป็นไซส์มินิอยู่ยังเป็นไซส์มินิอยู่ไม่แน่คุณมาบ้านผมรอบต่อไปก็อาจจะมีข้างนอกแล้วเป็นน้ำตกใหญ่ๆแล้วอย่างนี้แปลว่าทักษะในมุมมองของการตกแต่งในการครีเอทีฟคุณรู้สึกว่ามันได้พัฒนาขึ้นมากแค่ไหนถือว่าพัฒนาจากเดิมเยอะนะดูจากพัฒนาการในทุกคลิปเข้าไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีความว่นเวอร์มากขึ้นทุกๆพาร์ทอะไรอย่างเงี้ยทักษะที่ได้เพิ่มขึ้นมาก็น่าจะเป็นเรื่องของจินตนาการที่เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยปกติผมก็เป็นคนที่เวลาเล่นเกมเงี้ยผมจะชอบดูฉากอยู่แล้วว่าฉากนี้มันสวยดีนะอะไรอย่างเงี้ยมันแต่ว่าพอมีเรื่องของแนวคิดของเกมนี้ขึ้นมาด้วยก็กลายว่าดูแต่ฉากแล้วอะเริ่มอยากจะเลื่อนหินในบางเกมให้มันใช่ให้มันสวยมากขึ้นให้ออกไปพ้นทาง นอกจากแนวคิดที่ได้จากเกมแล้วเนี่ยปีนี้อย่างที่บอกไปตอนแรกๆก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของคอนเทนต์ด้วยมีรายการนั่งคุยทำให้เรียกว่าอะไรอ่ะรู้จักกันมากขึ้นเลยมีถามตอบซึ่งไม่เคยทำเลยทั้งที่ช่องอื่นเขาทำกันหมดแล้วอะไรเงี้ยเรามีหลายๆอย่างที่เพิ่งจะได้เคยทำในปีนี้ซึ่งผมว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็หวังว่าปีนี้ก็น่าจะมีอะไรที่มากขึ้นกว่าเดิมมีอะไรสนุกๆใหม่ๆมาเรื่อยๆคุณเคยคิดอยากจะศึกษาแนวพวกสถาปัตยกรรมหรือคอร์สเรียนสถาปนิกเพิ่มหรือเปล่าครับผมเคยคิดนะว่าอยากจะไปแบบเรียนให้แบบรู้แล้วรู้รอดไปเลยว่าแบบว่าอะไรมันตรงหลักหรือไม่ตรงหลักการสร้างอะไรต่างๆเราจะได้แบบสร้างสรรค์อะไรที่มันแบบว่ามีความเป็นไปได้มากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าผมเห็นคอมเมนต์หลายๆคนเขาบอกว่าถ้าคนที่มีความรู้ด้านสถาปนิกแล้วมาเล่นเกมแบบเนี้ยเขาจะสร้างอย่างไม่มีความสุขนึกออกป่ะอ๋อเขาจะสร้างอย่างว่าไม่หลุดกรอบเดิมๆที่แบบตั้งไว้ว่า
เอ้ยอย่างนี้คือไม่ได้ใช้ไม่ได้นะอะไรเงี้ยมันก็จะโดนจำกัดจากทฤษฎีใช่ๆน่าจะโดนจำกัดโดยทฤษฎีเห็นหลายคอมเมนต์เลยที่เขาบอกว่าถ้าเป็นสถาปนิกแล้วเนี่ยจะเล่นไม่มีความสุขผมก็เลยไม่เอาละกันก็เวิร์ดไปอย่างงี้ละกัน เรื่องของเกมในปีนี้ก็ค่อนข้างเปลี่ยนเยอะเอางี้ดีกว่าเรื่องงานเรื่องเกมมาเยอะแล้วประเด็นก็คือว่าในปี2019เนี่ยนะฮะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นกับคุณเคซิกนะครับเป็นเรื่องที่คุยกันในวงเพื่อนกันเท่านั้นแต่ว่าวันนี้ก็น่าจะมาแชร์ให้ทุกคนได้รับรู้กันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณเคซิกนะฮะพอจะสะดวกไหมฮะเปิดมาขนาดนี้ก็ เอาจริงๆเอาไปส่วนเล็กๆดีกว่าคุณเบสออกจากงานคุณเอกได้เปิดประสบการณ์ใหม่ส่วนผมก็เลิกกับแฟนแล้วกันมันเป็นประสบการณ์นะผมไม่แน่ใจว่าคบกันคำไหนที่แปลว่านานคำไหนที่แปลว่าแป๊บเดียวอย่างของผมนี่ก็น่าจะถ้ารวมรู้จักกันด้วยเลยนะครับก็ราวเกือบ 5-6 ปีเหมือนกันนะครับแต่คบกันที่เป็นแฟนจริงๆเลยเนี่ยก็ราว3ปีแต่ก่อนนั้นก็คือคุยกันมาเรื่อยก็นานนะ3ปีสำหรับผมก็นานเป็นการเลิกกันที่อันนี้เป็นความเชื่อผมนะไม่ว่าใครจะเลิกกันมันจะมีเหตุผลประกอบที่เยอะมากๆแล้วไอเหตุผลสุดท้ายมันคือตัวจุดระเบิดอะอย่างของผมเนี่ยขออนุญาตหยิบยกมาเป็นเรื่องของการจัดสรรเวลาละกันมันจะคล้ายกับคุณเบสที่ตอนแรกเราพูดเรื่องฟรีแลนซ์เราต้องจัดสรรเวลาชีวิตจัดสรรเวลาทำงานจัดสรรเวลาพักผ่อนผมเนี่ยคิดว่าจัดดีแล้วไงคิดว่าเอองานก็คืองานเนาะความรักก็คือความรักเนาะชีวิตคู่ก็คือชีวิตคู่เนาะแยกมันชัดเจนเกินไปมันไม่เบรนเข้าด้วยกันครับมันไม่สามารถรวมเข้าด้วยกันได้ก็เลยก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาแล้วสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าโอเคเลิกกันดีกว่าอ่ะอย่างนี้สรุปคุณคิดว่าเหตุผลหลักๆก็แล้วกันว่าก็คือเกิดจากการที่ว่าคุณมีเวลาให้ไม่พอผมว่าเป็นส่วนหนึ่งด้วยครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาหลายๆอย่างแล้วกันใช่ที่มันตามมาอันนี้เป็นข้อคิดที่จริงผมเคยพูดกับเพื่อนไอ้คำพูดที่ว่าต้องแยกแยะเรื่องงานกับส่วนตัวให้ออกนะว่าหัวหน้าหลายคนจะชอบพูดคำนี้จะบอกว่าคุณต้องแยกให้ออกนะคุณต้องไม่เอามารวมกันนะทะเลาะกับแฟนไม่ใช่มาทำงานเสียนะผมกับได้ข้อคิดอีกอย่างว่าถ้าแยกแยะได้อะครับณเวลานั้นคือคุณเลือกแล้วคุณเลือกว่าจะทำงานคุณเลือกว่าจะดูแลแฟนซึ่งแน่นอนครับการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งมักจะได้รับผลกระทบทันทีที่คุณเลือกงานนะครับแล้วคุณไม่โทรไปง้อแฟนอ่ะแฟนคุณจะงอนหนักกว่าเดิมแล้วเขาจะรู้สึกว่าความสำคัญบางอย่างในตัวเขามันดรอปลงไปแล้วคุณลองนึกภาพว่ามันเกิดเหตุการณ์เนี้ยซ้ำระยะเวลามันนานขึ้นเรื่อยๆคนเรามันก็ต้องเริ่มรู้สึกว่าเราอาจจะไปกันไม่รอดแต่กลับกันครับถ้าคุณเลือกง้อแฟนไม่ทำงานหัวหน้าก็จะเห็นคุณว่าไม่โอเคละเพราะฉะนั้นจริงๆเรามองว่าทางออกมันง่ายสุดเลยครับอย่าทะเลาะกัน บางทีการยอมบางทีการขอโทษมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แน่นอนครับว่าการขอโทษที่ไม่ได้รู้สึกผิดอะไรขนาดนั้นอ่ะมันอาจจะไม่ได้ดีหรอกแต่บางครั้งอ่ะเราแค่โอเคเราผิดก็ได้แต่อย่าพูดคำว่าก็ได้ออกไปนะครับแล้วใหญ่เลยแล้วใหญ่เป็นเรื่องคำนี้วันขอโทษกันแย่อย่างเงี้ยเรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่เออใช่มันจะดูไม่จริงใจอันจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องของการที่เราเลือกที่จะทำงานมากจนเราลืมพูดคุยกับคนที่เรารักว่ามันมีเหตุผลอะไรที่เราต้องทำงานนะหรือว่าคนที่เรารักเขากำลังแบบรู้สึกอะไรอยู่การที่เราแบบห่างเหินไปอะไรใช่ครับเกิดจากจุดนี้ปัญหาอยู่ตรงนั้นครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมมาดันจัดสรรเวลาว่าวันนี้นี้คืองานเวลานี้ให้แฟนแต่ผมลืมนึกไปว่าไอ้เวลานี้ที่ผมให้แฟนอ่ะแฟนผมอ่ะจะให้ผมด้วยหรือเปล่า มันกลายเป็นว่าเป็นเวลาที่เขาอาจจะอยากอยู่คนเดียวอยากจะคุยกับเพื่อนมาทำให้เหมือนกับว่าผมสร้างความอึดอัดบางอย่างขึ้นมาว่าแบบเราให้เวลาคุณแล้วนะทำไมคุณถึงไม่ให้เวลาเรากลับล่ะซึ่งเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกตรงนี้ครับของแต่ละคนน่ะเราไปบังคับกันไม่ได้อยู่แล้วอย่างที่ผมแชร์ประสบการณ์แล้วกันผมจัดเวลาได้ไม่ดีพอนำตรงเนี้ยไปคุยกับแฟนน้อยเกินไปก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาเอางี้หลายคนน่าจะอยากรู้เลิกกันเมื่อไหร่น่าจะช่วงปลายปีครับแพ้สดเลยแพ้สดครับแพ้สดมันก็เป็นฮะหลายคนที่อยากจะดูแลหัวใจเคซีก็เรียนเชิญนะครับแต่ว่าแต่ผมไม่แนะนำนะผมไม่แนะนำ ไม่แนะนำจริงแต่ละคนนี้ก็เรียกว่าแบบผ่านอะไรแบบที่มันพัฒนามุมมองใช่ไหมในหลายๆเรื่องขึ้นมาเพิ่มบาดแผลในสมองเพิ่ม
มีอะไรฝากบอกมันสำหรับคนที่แบบเขาอาจจะแผลสดเหมือนกับคุณอยู่ตอนเนี้ยจริงๆก็หาเหตุผลของเรื่องราวนั้นให้เจอครับผมอาจจะโชคดีที่ผมเจอเหตุผลมันเร็วเพราะผมเจอเหตุผลทั้งหมดมันเร็วอะครับผมรู้สึกว่าโอเคมันเข้าใจได้แล้วผมก็ยอมรับกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้คุยกันได้เหมือนเดิมนะครับยังคุยกันได้ความสัมพันธ์ก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ใช่ครับแต่ถ้าบางคนนะครับผมเข้าใจไปเองนะหลายๆคนที่เป็นแผลสดแล้วเหมือนเป็นแผลเวิร์กไม่หายสักทีอะครับผมค่อนข้างเชื่อว่าคุณอาจจะยังไม่รู้เหตุผลของมันไม่รู้จุดเริ่มต้นของมันอาจจะคิดแค่ว่าคุณไม่มีเวลาให้เราคุณนิสัยไม่ดีเรานิสัยแย่จะวนเวียนอยู่แค่เหตุผลเริ่มต้นตรงนี้ครับทำไมนะทำไมมันถึงเกิดขึ้นนะมันเป็นอะไรนะมองลึกไปอีกนิดนะครับจนหาจุดเริ่มต้นของมันได้แล้วยอมรับจุดเริ่มต้นของมันได้ผมเชื่อนะทุกคนจะหายเร็วแต่มันใช้เวลาแหละแล้วเราจะรู้สึกว่าเราได้บทเรียนจากความรักครั้งนั้นจริงๆมันไม่ใช่เป็นความรักที่เสียเปล่าแล้วเราจะได้ปรับปรุงตัวเองด้วยในครั้งหน้าที่เรามีความรักครั้งต่อไปอ่ะเราจะได้ระวังพวกนี้แล้วเราก็จะได้ดูแลคนต่อไปให้ดีที่สุดก็ขอบคุณพี่อ้อพี่ชอดด้วยนะครับผมครับผมคืนนี้เอางี้ดีกว่าผมถามเรื่องเก่าก็ผ่านไปแล้วอันว่าแล้วในปีนี้คุณคาดหวังอะไรกับความรักแค่ไหนคุณกะว่าแบบวัน2วันเลยไหมอะไรเงี้ยอีกสัก5นาทีไหมครับถ้าพูดตรงๆก็คาดหวังนะครับผมคาดหวังว่าจะได้เจอใครสักคนแหละที่เข้ากันได้แต่ถามว่าตั้งหวังว่ามันต้องมีไหมผมมองว่าเป็นโชคมากกว่าถ้าผมได้เจอคนคนนั้นผมถือว่าผมโชคดีแต่ถ้าผมไม่เจอผมก็ถือว่าผมได้ใช้เวลาไปกับงานใช้เวลาไปกับการดูแลครอบครัวก็คาดหวังนะซื้อเสื้อให้ไหมสวัสดีแฟนใหม่ก็ค่อนข้างเอ็นไปทางคาดหวังแล้วกันใช่ไหมใช่ครับจริงๆคนเราเวลามีความรักมันมีแรงผลักดันบางอย่างนะมันมีพลังบางอย่างให้เราอยากทำหลายๆอย่างขึ้นมาอยากทำงานมากขึ้นอยากเก็บเงินมากขึ้นอยากเที่ยวมากขึ้นอยากเจอเขามากขึ้นมันเป็นเหตุผลเริ่มต้นของหลายๆอย่างกันนะผมรู้สึกว่ามันเป็นพลังบวกพลังบวกโอเคแล้วอย่างคุณเบสนะครับเรื่องของงานปีที่แล้วเนี่ยอาจจะขรุขระบ้างแต่ว่าก็ฟื้นขึ้นมาได้แล้วปีนี้คาดหวังอะไรบ้างกับเรื่องงานปีนี้ก็คือตอนนี้ก็ยังอยู่ในบทบาทของฟรีแลนซ์อยู่คาดหวังนะว่าจะให้แบบมีงานเข้ามาเยอะๆไม่ได้อยากกลับไปเป็นพนักงานประจำแล้วไม่คงไม่แล้วตอนนี้ถือว่าเป็นไหมเนี่ยเรียกว่าเป็นฟรีแลนซ์ประจำดีกว่าเป็นฟรีแลนซ์ที่อยู่ประจำที่ที่คุณบอกมันเป็นเรื่องความโชคดีหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นโชคดีที่คอนเนคชั่นดีนะเขาเรียกว่าได้เพื่อนดีอันนี้เป็นการลงทุนมิตรภาพที่เราสร้างมาตั้งแต่ไหนแต่ไร มันเป็นสิ่งที่ดีนะอยากให้รักกันอย่างที่คุณเบสบอกแล้วครับคอนเนคชั่นสำคัญนะรักษาเพื่อนไว้ดูแลเพื่อนไว้วันหนึ่งเราจะได้ช่วยเหลือกันแล้วอย่างปี2020เนี่ยผมเชื่อว่าจริงๆแล้วยูทูบเบอร์เองก็ตามคอนเทนต์ครีเอเตอร์เองก็ตามรวมทั้งผู้ซื้อโฆษณาหลายๆคนเองก็ตามอาจจะตกใจนะครับได้รับผลกระทบบางอย่างกับกฎใหม่ของ YouTubeอย่างคุณเอกนะครับคิดว่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงในช่องตัวเองมากน้อยแค่ไหนกฎใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้เห็นผลกระทบเท่าไหร่แต่ว่าแต่น่าจะมีมาเรื่อยๆผมก็เริ่มที่จะตั้งค่าของคลิปแต่ละคลิปแล้วว่าคลิปเนี้ยสำหรับเด็กหรือเปล่าหรือคลิปนี้ทำมาเพื่อเด็กไหมอะไรเงี้ยก็เริ่มตั้งไปหลายๆคลิปแล้วอย่างที่ทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าตอนนี้ทาง YouTube เองเนี่ยเริ่มมีกฎเข้ามาเพื่อให้นัก YouTube อย่างผมเนี่ยได้ระบุชัดเจนไปเลยว่าคลิปที่เราทำขึ้นมาสำหรับเด็กไหมหรือว่าไม่ใช่นะครับจริงๆมันมีอีกข้อนึงก็คือเรื่องของความรุนแรงรู้สึกว่าเรื่องความรุนแรงเนี่ยจะเห็นผลชัดเจนเลยก็คือคลิปที่มีเนื้อหารุนแรงเช่นอย่าง Resident Evil 2ที่ผมทำไปตั้งแต่ต้นปีใช่ไหมณตอนนี้มันเริ่มมีการติดเหลืองเขาเรียกว่าติดเหลืองมีความรุนแรงในภายในคลิปนั้นแล้วก็คลิปนั้นก็ไม่เหมาะกับการลงโฆษณาแต่ว่าสำหรับผมก็ไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะผมก็ไม่ได้เล่นเกมที่มีความรุนแรงเยอะไม่เล่นบ่อยว่างี้ดีกว่าแต่ถ้ามีก็ไม่เป็นไรยอมรับเรื่องที่ว่าติดเหลืองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมว่าก็ไม่น่าจะเปลี่ยนเยอะอย่างที่บอกคือก็เริ่มมีคอนเทนต์อื่นๆงอกขึ้นมาแล้วเราก็น่าจะทำคอนเทนต์เหล่านั้นต่อไปได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรถามตอบนี่คงไม่มีเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงเข้ามาไม่น่าจะมีมันจะรุนแรง ส่วนเรื่องเกมไม่ต้องห่วงว่าผมจะไม่เล่นเกมพวกในเรื่องแล้วนะที่ตั้งต้นไว้ก็คืออย่าง The Last of Us 2เนี่ยแน่นอนว่ามีความรุนแรงแน่นอนใช่ไหม มันก็จะมีเรื่องของเลือดResident Evil 3ก็มีแน่นอนเลือดซอมบี้ก็ไม่ต้องห่วงเล่นแน่นอนครับผมนี่คุณปูให้ผมมาเนี่ย เอางี้จริงๆแล้ว
ก็ไม่ต้องห่วงอย่างที่คุณเอกบอกครับช่องของ Hard Locker ก็เหมือนเดิมคอนเทนต์ออกมาเหมือนเดิมพีเรียดเหมือนเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากฝากไว้นะครับเนื่องจากว่าผมอ่านกฎมาเบื้องต้นแล้วถ้าใครรู้สึกว่าบางครั้งไม่เห็นคลิปหรือคลิปหายให้เข้ามาโดยตรงใน channel นะครับมันอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่ติ๊กว่าเป็น for kids มันอาจจะหายไปจากหน้าโชว์แรกๆหรืออะไรเงี้ยเข้ามาได้นะครับส่วนเรื่องของการคอมเมนต์ใต้คลิปเนี่ยบางคลิปอาจจะหายไปก็ไปพูดคุยกันใน Twitter หรือ Facebook แทนลองปรับกันอย่างนี้ดีกว่านะครับก็สอดส่องในช่องเพราะว่าคอนเทนต์ก็จะมีมาเรื่อยๆเหมือนเดิมแหละแต่มันอาจจะหายไปจากหน้าแรกบ้างมันไม่ชัวร์ใช่ซึ่งมันเป็นกฎทางออกของที่ทาง YouTube พูดไว้อยู่แล้วมันอาจจะมีฟีเจอร์บางอย่างเปลี่ยนแปลงนะอันนี้พูดถึงคอนเทนต์ที่ทำเกี่ยวกับเด็กนะมีเรื่องของเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องถ้ายกตัวอย่างผมว่าตัวอย่างที่น่าจะเห็นได้ชัดที่สุดน่าจะเป็นคลิปฟรีไฟที่มีน้องป.2ขึ้นมาด้วยเพราะว่าน้องป.2ก็อายุไม่ถึง13เนาะป.2ก็ประมาณ 8-9 ขวบไม่ถึงประมาณนั้นก็คลิปประมาณนี้อาจจะไม่โชว์ในแจ้งเตือนก็อาจจะพูดคุยกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่นอกนั้นก็เหมือนเดิมครับก็เข้ามาคุยกันได้เหมือนเดิมแล้วอย่างของผมเนี่ยคุณเอกได้มีการถามนะครับว่ามีความคาดหวังอะไรเกี่ยวกับความรักหรือเปล่าอย่างคุณเบสก็จะเป็นมีความคาดหวังอะไรเกี่ยวกับงานไหมแล้วคุณเอกอะครับปี2020มีความคาดหวังอะไรบ้างหรือเปล่าครับอยากจะหวังอะไรหวังเลย ทำไมจั่วมาอย่างเงี้ย ก็จั่วกว้างๆไงคาดหวังอะไรอ่ะอะไรก็ได้เหรออืออะไรก็ได้อืมเอาเป็น Planet School แล้วกันอยากเล่นมากอันนี้คืออยากเล่นมากกว่าแต่ละวัด2มากกว่า Resident Evil 3มากกว่า Elden Ring อีกนะคือถ้ามีนี่คือกระโดดไปเล่นเลยคนแรกโอ้โหแล้วอย่างนี้มันจะมีฉากความรุนแรงปะครูตีนักเรียนคือมันก็แล้วแต่ผอ.โรงเรียนใช่ปะว่ามีนโยบายยังไงเราอาจจะออกนโยบายให้คุณครูไม่ทำโทษนักเรียนก็ได้ก็เหมือนว่าคุณเอกคาดหวังในเกมที่เป็นหัวข้อที่ตัวเองอยากจะเล่นแล้วกันในปี2020ปีที่แล้วเนี่ยถ้าให้คะแนนตีว่าทั้งปีเลยนะทั้งไม่ว่าจะเรื่องดีหรือร้ายที่ผ่านเข้ามาเนี่ยเอาว่าคะแนนเต็ม10ให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ในปีที่แล้วผมให้6แล้วกัน6เองเหรอใช่เพราะว่ารู้สึกว่าปีที่แล้วนี่ตัดสินใจอะไรแต่ละอย่างพลาดแล้วก็เรียกว่าประเมินตัวเองไม่ได้ทำให้ใช้ชีวิตลำบากนะ6คะแนนโอ้6คะแนนของผมก็อาจจะเลวร้ายกว่าคุณเบสนิดนึงครับผมให้5คะแนนเพราะว่าช่วงประมาณ6เดือนท้ายของปี2019ผมเจอมรสุมหลายอย่างมากมีเหตุการณ์หลายอย่างโหทุกเรื่องเลยเข้ามาในชีวิตแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างแบดในชีวิตพอสมควรแล้วผมไม่ได้มีความสุขมากเท่าที่ควรประมาณ6เดือนของปีที่แล้วจะ6เดือนหลังมันวูบลงมาเหมือนตกเหวผมก็เลยให้6เดือนท้ายเป็น0 6เดือนแรกก็ให้เต็มก็เหลือ5คะแนนครับครึ่งนึงแล้วกันชีวิตดูแย่เนาะใช่ตั้งแต่มาเจอพวกเรานะเหมือนเดิมนะครับผมใครที่อยากดูแลหัวใจเคซีนะฮะไม่ต้องมานะครับแนะนำให้ถอยไปห่างๆเลยนะฮะอันนี้แนะนำเหมือนพี่แนะนำน้องเลยนะตบบ่าแล้วบอกว่าถอยไปนะครับผมแล้วคุณเองอ่ะปี2019อ่ะผมร้อย10เลยโอ้ยผมคิดว่าชีวิตผมดีขึ้นทุกอย่างอ่ะไม่ว่าจะเป็นสถิติต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การเติบโตของ channel ของทุกอย่างเรียกว่าขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจนหาข้อติไม่ได้ก็เลยทางด้านเนื้อเรื่องก็ค่อนข้างโอเคนะเนื้อเรื่องนี่ดีเลยแล้วก็การถ่ายทำก็เทคนิคต่างๆที่ใส่เข้ามาในตัวหนังเนี่ยแผ่วๆมากสเต็ปคือดีมาเป็นขั้นเป็นตอนมีการถ่ายแบบเขาเรียกว่าจอ 4:3 อะไรอย่างเงี้ย 4:3 ภาพที่แสดงออกมาเนี่ยเป็นคลาสสิกดูเก่าใช่ๆแล้วก็การองค์ประกอบของต่างๆของฉากเรียกว่าใส่มาได้ดีมากแล้วบทสรุปของเนื้อเรื่องคือโอเคทำให้ซาบซึ้งได้เลยอันนี้เขาพูดถึงชีวิตอยู่ไม่ครับ How to ทิ้งเอาไม่ได้ถามถึงคะแนน How to ทิ้งเหรอกลายเป็นพอดแคสต์รีวิวหนังมาเรื่องนี้ได้ไงเนี่ยชีวิตผมดีจริงๆก็เป็นผมให้10แล้วกันถ้าให้ก็เรียกว่าปีนะพอใจกับตัวเองในปี2019ใช่ปีนี้ก็ให้ทุกอย่างดีขึ้นกว่าเดิมมันก็มีทั้งดีแล้วก็วิดีปนๆกันไปอยู่ที่เราว่าเราจะได้อะไรจากมันบ้างเนาะเหมือนเราผ่านประสบการณ์มาครับเราไม่ได้ดึงบางอย่างที่มีประโยชน์มาใช้เรามัวแต่มองอคติมองด้านลบมองแต่เรื่องแย่มันไม่มีผลดีอะไรหรอกแต่ถ้าเราดึงออกมาได้อะครับว่ามันมีประโยชน์ก็ดีครับแต่ถ้าบางอย่างพยายามคิดแล้วมันไม่ประโยชน์จริงๆก็ทิ้งมันไปครับ
หาทูจริงหาทูจริงสิบสิบสิบยังไงก็ปีนี้ขอให้เอาเป็นว่าไม่พูดว่าขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดปีแล้วกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากนะใครที่จะมีความสุขได้ตลอดปีให้มองว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าจะดีหรือว่าไม่ดีเนี่ยเรียกว่าเป็นประสบการณ์ให้ได้ใช้ในปีถัดไปแล้วกันไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากกว่าไม่มีความสุขไปตลอดทั้งปีนะครับครับผมก่อนจะจบกันนะครับคุณเอกก็จะมีกลอนมาฝากนี่แต่งตั้งแต่ตอนปีใหม่เลยนะใช่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 เขาเขียนให้ผมดูอยู่อ่ะว่าไปคุณไม่คิดว่าคนเราคาดหวังกันบ้างเหรอลำบากสมองอีกแล้วเนี่ยก็ก่อนจะจากไปเหมือนเดิมนะครับเรามีกลอนมาฝากกันนะฮะปีใหม่นี้แค่นี้ก็แค่นี้แค่นี้ปีใหม่นี้นี่ฉะไหนแค่ปีนี้แค่นี้คือปีใหม่ปีไหนๆก็แค่นี้สวัสดีครับสวัสดีครับเสียงหลงไม่หายเลย